อันนี้ก็เพิ่มโทษเหมือนกันใช่ไหมเพิ่มโทษหมดเลยครับนะครับซึ่งมันจะแบ่งเป็นสเต็ปอีกนะในเรื่องของความผิดจริงๆเนี่ยรายละเอียดตามนี้เลยไปดูในเพจสำนักประชาบังเขต7ก็ได้นะครับมันจะเป็นรายละเอียดเดี๋ยวสรุปเยอะคร่าวๆเลยเนี่ยขับรถเร็วเกินกำหนดปรับไม่เกิน 4,000 บาทฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงปรับไม่เกิน 4,000 บาทไม่หยุดรถให้คนข้ามทางมาลายโอ้โหนี่สำคัญนะปรับไม่เกิน 4,000 บาทขับรถย้อนสอนปรับไม่เกิน 2,000 บาทจอดรถในที่ห้ามจอดปรับไม่เกิน 2,000 บาทไม่สวมหมวกนิรภัยปรับไม่เกิน 2,000 บาทโอ้โหนี่หนักไม่รัดเข็มขัดปรับไม่เกิน 2,000 บาทแล้วก็ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทและในขณะเดียวกันอย่างพวกถ้าเราไปเจอหรือบันทึกวิดีโอแจ้งนะคนที่กระทำความผิดตามเนี้ยเรามีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด 20,000 บาทคือรางวัลจากส่วนแบ่งค่าปรับนะใช่จากส่วนแบ่งค่าปรับครับก็แต่ตอนถ่ายก็อย่าให้เขาเห็นนะอาจจะถ่ายคลิปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอะไรประมาณนั้นก็ลบๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นอย่างช่องทางอาชีพใหม่เกี่ยวครับดีก็เหมือนเป็นปาปาลัสซี่ประมาณนั้นก็คอยจับคนทำผิดใช่มั้ยแต่ก็อย่าไปการแกล้งเขาครับแล้วก็อย่าให้เขาเห็นใหญ่เห็นใช่แล้วก็มีเพิ่มโทษอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกนะในเรื่องของเมาแล้วขับเนี่ยนะครับเขาจะเพิ่มโทษผู้ที่กระทำผิดซ้ำคือหมายความว่าการกระทำผิดเนี่ยหนึ่งครั้งแรกเนี่ยก็จะมีอัตราโทษในสเต็ปหนึ่งจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 5,000 ถึง 20,000 บาทครับอันนี้ครั้งที่1นะครั้งที่1ครับถ้าทำซ้ำอีกภายใน2ปีนะครับเพิ่มเป็น1เท่าเลยก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีครับแล้วก็ปรับเนี่ย50,000 ถึง 100,000 บาทเลยนะโอ้โหแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับศาลเนี่ยอาจจะลงโทษจำคุกแล้วก็ปรับด้วยคือ2อย่างเลยโดนทั้ง2เด้งเลย2เด้งเลยนะครับนะครับแล้วก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตในการขับขี่ด้วยเพราะฉะนั้น